มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University ตามการจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกมีองค์ประกอบหนึ่งคือการลดใช้พลังงานการใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยและการใช้รถรางไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาการจราจรภายในมหาวิทยาลัยรวมทั้งส่งเสริมสวัสดิการด้านระบบขนส่งให้แก่นักเรียนนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางการขนส่งและการจราจรภายในมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามเริ่มดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวตั้งแต่ปี2559เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในการจัดระบบการจราจรของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ลดการใช้พลังงานในมหาวิทยาลัยและนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและรักสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียต่อไปในอนาคตสำหรับการให้บริการรถรางไฟฟ้าที่ปรับโฉมเปลี่ยนคันใหม่จำนวน3คันเริ่มวิ่งให้บริการรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามในเขตพื้นที่ขำเรียงก็ปกติผมพักอยู่หอนอกมหาวิทยาลัยนะครับการเข้ามาเรียนก็จะใช้เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับเข้ามาแล้วก็บางวันมีเรียนเช้าบ่ายก็จะจอดรถไว้ที่คณะนะครับแล้วก็ไปเรียนบ่ายด้วยการใช้บริการรถรางมมส.นะครับก็การใช้บริการก็จะช่วยลดภาระทางด้านค่าใช้จ่ายแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญนะครับใช้ฟรีครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเชิญชวนนักเรียนนิสิตและบุคลากรใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและเป็นการช่วยลดโลกร้อนปริมาณการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์จะได้ลดลงลดค่าใช้จ่ายลดอุบัติเหตุมาร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็น Green University ให้ยั่งยืนต่อไป